กิจกรรมในเย็นวันนี้ครับตอนนี้ธนากรประเมินไว้ว่ายังไงบ้างเป็นการจัดกิจกรรมนะครับที่เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ไม่พอใจต่อระบอบการสืบทอดอำนาจของคสช.ออกมาแสดงตนออกมาแสดงพลังด้วยกันว่าให้เห็นหัวประชาชนบ้างนะครับดังนั้นก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่พอใจกับระบอบดังกล่าวออกมาแสดงพลังร่วมกันบอกว่าพวกเราประชาชนเป็นผู้สมสิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยพวกเขาจะทำงานการเมืองโดยไม่เห็นหัวประชาชนอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะครับการแสดงพลังร่วมกันนะครับก็จะมีลักษณะแฟลชม็อบนะครับไม่นานนะครับมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงท่านใดที่สนใจนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นวันนี้เชิญที่สกายวอล์กข้างหน้ามาบุญครองนะครับท่านเคยสังเกตว่าเราไปจัดในสถานที่ที่แบบว่ามีกลุ่มคนไปร่วมงานคอนเสิร์ตด้วยไปอาศัยช่วงจังหวัดพื้นที่ด้วยโอ้เราไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นหรอกครับเราคิดว่ามันเป็นสถานที่สาธารณะนะครับที่มีความเหมาะสมประชาชนเดินทางได้สะดวกมีหลายฝ่ายก็กังวลว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเองก็กลัวว่าจะเป็นประการของการเริ่มต้นความขัดแย้งใหม่ในรอบใหม่หรือว่าเป็นเรื่องน้ำพุ่งหยดเดียวที่การเกณฑ์ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับคนที่นำการเมืองมาสู่จุดนี้คนที่เป็นต้นตอของความขัดแย้งไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นกลุ่มคนที่ยึดอำนาจมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557และไม่ยอมที่จะให้ระบบรัฐสภาเดินหน้าทำงานได้อย่างปกติดังนั้นคนที่ทำสังคมให้เกิดความขัดแย้งมากขนาดนี้นะครับก็คือกลุ่มคนที่สืบทอดอำนาจจากคสช.ที่นายกบอกว่ามีการเอาเรื่องส่วนตัวก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องของอนาคตใหม่นะครับเราเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ไม่ยอมทนอีกต่อไปแล้วไม่ยอมถูกกดหัวอีกต่อไปแล้วจากระบอบการสืบทอดอำนาจของคสช.นะครับมาแสดงตนมาแสดงพลังร่วมกันนะครับดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของพรรคอนาคตใหม่แต่เป็นเรื่องของอนาคตของสังคมเป็นเรื่องของอนาคตของพวกเราทุกคน Please can you tell us why you've decided to call all your people to mobilize nowWe believe that it's time for the people who will not tolerate anymore the NCPO regime to show themselves, to show their willingness to participate in politics. Are you worried that you could be putting people in danger and yourself? No, it's going to be very peaceful. It's going to be constructive, colorful, and peaceful, I believe. Do you want Hong Kong's demonstrations? We reject all kinds of violence, be it from the demonstrators or be it from the government officials. ในส่วนของคดีความที่ต้องต่อสู้กันตอนนี้มีการนัดประชุมแล้วก็พูดคุยกันในทางที่ไหนบ้างอ๋อคงไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าปากกาอยู่ที่เขาอำนาจในการวินิจฉัยอยู่ที่พวกเขาไม่ได้อยู่ที่พวกเรานะครับแต่ว่ามีการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุถ้าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเราสู้ต่อนะครับพวกเขาไม่ให้ผมอยู่ในสภาผมก็ขอกลับไปอยู่กับประชาชนผมขอใช้เวลาตรงนี้ในช่วงที่ไม่ได้เข้าสภาเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆต่อสู้ร่วมกันกับพี่น้องประชาชนจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยเราจะได้ระบบนิติรัฐนิติธรรมกลับคืนมาในการที่พักหลับนอนเราสู้ต่อทุกรูปแบบครับทั้งในสภาและพื้นที่ทางการเมืองก็เดี๋ยวลองดูฮะเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงนะครับจะวินิจฉัยยังไงเรายังไม่รู้เลยนะครับดังนั้น เรื่องการถูกยุบพรรคหรือไม่ถูกยุบพรรคนะครับก็เรื่องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเราไม่มีอำนาจนะครับในการไปมีอิทธิพลกับคำวินิจฉัยของศาลนะครับดังนั้นศาลถ้าจะตัดสินใจยังไงก็ว่ามานะครับพวกเราพร้อมทุกกรณีพร้อมสู้ต่อทุกรูปแบบของการวินิจฉัยการสู้ต่อกับประชาชนเนี่ยครับเรากังวลว่ามันจะเกิดความวุ่นวายในอดีตนี่นะการชุมนุมแสดงจุดยืนทางการเมืองในที่สาธารณะเป็นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับแล้วเรามั่นใจว่าเราจะควบคุมมวลชนเราได้ใช่ไหมอ๋อได้สิครับเดี๋ยววันนี้ก็ดูเป็นเรื่องของการชุมนุมแสดงตัวอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมาอย่างสร้างสรรค์และอย่างสันติผมยืนยันนะครับต้องเรียนว่าอาจจะมีกลุ่มคนนะครับที่ถูกจัดตั้งมานะครับเพื่อทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันผมต้องเรียนว่าความเกลียดกลัวและการเผชิญหน้ากันเป็นเงื่อนไขของการดำรงอยู่ของเผด็จการถ้าประชาชนไม่เกลียดกลัวกันเองถ้าประชาชนไม่ขัดแย้งกันเองพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะดำรงอยู่ดังนั้นผมอยากจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบว่าความเกลียดกลัวที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นความเกลียดกลัวกันเองไม่ได้เป็นการเกลียดชังกันเองที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เป็นการเกลียดชังกันที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างจงใจโดยระบอบคสช.อย่างจงใจนะครับเพื่อให้ประชาชนเกลียดชังกันเพื่อให้ประชาชนเผชิญหน้ากันเพื่อที่จะได้ใช้ข้ออ้างนี้ในการสืบทอดอำนาจนะครับที่บอกว่ามีการจัดตั้งขึ้นมารวมในมวลชนอะไรเงี้ยเราจะป้องกันยังไงอ่ะอะไรนะครับที่บอกว่าก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ร่วมไปแสดงตนวันนี้นะครับช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับอย่าให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อครับเขาพูดเสมอว่าชุมนุมคือความวุ่นวายชุมนุมคือความรุนแรงไม่ใช่นะครับชุมนุมการชุมนุมการรวมตัวกันในที่สาธารณะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญมากในระบอบประชาธิปไตยมีความเห็นยังไงครับกับเวทีของหมอวรงค์ที่จะจัดในวันนี้เหมือนกันก็อย่างที่บอกครับกลุ่มคนที่ตั้งกลุ่มองค์กรใดๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างความเกลียดชังกันเพิ่มขึ้นให้กับสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารอันโอชะของระบอบรัฐประหารนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือความพยายามที่จะเอาอดีตมาฉุดรั้งอนาคตนะครับเอาอดีตมาฉุดรั้งอนาคตไม่ได้หรอกครับสรุปนะครับเป้าหมายการชุมนุมนี่คือท่านขับไล่รัฐบาลแสดงตนฮะแสดงตนแสดงความไม่พอใจต่อระบอบการสืบทอดอำนาจของคสช.แสดงว่าวันนี้เหมือนกับจะเป็นยกแรกในการปาแสดงตนครั้งประลองพลังอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่หนึ่งกระแสเรื่องการเตรียมตัวกระแสว่าเตรียมผลักดันคุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรครวมถึงพรรคสตรองพรรคยังไม่โดนยุบนะครับพรรคยังไม่โดนยุบนะครับดังนั้นไม่มีการคิดว่าใครเป็นหัวหน้านะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยังเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อยู่นะครับในการเตรียมการต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยคือเราเนี่ยเราได้การเตรียมพร้อมหรือเปล่าตอบไปแล้วฮะคำถามนี้ตอบไปแล้วนี่เรากังวลไหมคะว่าเราจะไม่ได้สิทธิ์ต่อสู้เหมือนกับในรักษาชาติคือตอบไปแล้วครับไม่ต้องสนใจเรื่องนี้เลยปล่อยให้ศาลท่านทำหน้าที่ของเขาเราพร้อมสู้ต่อทุกกรณีคำวินิจฉัยออกมาแบบไหนพร้อมสู้ต่อทุกแบบในส่วนของอนาคตสสอนาคตใหม่ว่าสมาชิกกรรมการแบ่งต่างได้มีการพูดคุยเป็นเบื้องต้นบ้างว่าผ่านไปแล้วก็มีนะครับแต่ผมขอสงวนสิทธิ์นะครับยังไม่พูดถึงอะไรเรื่องนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกมาแล้วทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงฮะพรรคอนาคตใหม่ตั้งขึ้นมาด้วยความไม่ยอมจำนนต่อความอยุติธรรมดังนั้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเอาอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากฉันติฉันทามติของประชาชนออกไปไม่ได้นั่นก็คือเจตจำนงของเราหยุดยั้งการสืบทอดระบอบคสช.ให้ได้แต่การต่อสู้คำถามแต่การต่อสู้ของเราผ่านการชุมนุมเนี่ยค่ะมันจะไม่เป็นการที่จะไปเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่หรือที่ผ่านมาการขัดแย้งมันจบไปแล้วหรือครับมันจบไปหรือยังฮะมันไม่จบนะครับมันจะไม่จบจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยกลับคืนมาจนกว่าเราจะได้ข้อตกลงระบบระเบียบว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไรกลับคืนมาความขัดแย้งจะไม่มีวันจบใครที่คิดว่าที่ผ่านมา5ปีคือความสงบไม่ใช่นะครับ5ปีที่ผ่านมาคือการกดขี่5ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ความสงบความขัดแย้งไม่ได้หมดไปจนกว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ทุกฝ่ายในสังคมเห็นด้วยกันว่าฝ่ายบริหารรัฐบาลควรจะมีอำนาจมากเท่าไหร่สภาผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติควรจะมีอำนาจมากเท่าไหร่ฝ่ายตุลาการองค์กรอิสระควรจะมีอำนาจมากเท่าไหร่ภาคประชาชน NGO ควรจะมีอำนาจมากเท่าไหร่เราจะจัดสรรแบ่งสรรอำนาจให้ทุกฝ่ายยอมรับภายใต้กติกาเดียวกันได้อย่างไรถ้ายังไม่มีข้อสรุปเรื่องนี้ไม่มีทางยุติความขัดแย้งได้ดังนั้นมีทางเดียวครับ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนผู้ทรงอำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญเข้ามามีส่วนร่วมได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วทุกฝักทุกฝ่ายเคารพข้อตกลงใหม่ร่วมกันนั่นเป็นทางออกเดียวของสังคมไทยที่จะนำไปสู่สันติสุขที่จะนำไปสู่สังคมที่ไม่มีความขัดแย้งนี่เป็นไม่ใช่ทางเลือกนะครับนี่เป็นทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ทุกฝักทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันและพร้อมจะเคารพกฎกติกาของรัฐธรรมนูญร่วมกันนี่เป็นกติกาเดียวนี่เป็นทางรอดเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับการสืบทอดอำนาจของคสช.แล้วไม่มีอยู่ไหมคะไม่เป็นไรแล้วใช่โย่ครับจงเจริญใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่โอ้ยมีทั้งกล้วยทั้งหมูดีตัวห่าวให้พวกเราท่านดีใจดีตัวห่าวให้ดีตัวห่าวเลยเรียนท่านหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่เคารพองค์ผู้รักประชาธิปไตยขอมอบกำลังใจให้กับท่านท่านจะไม่ต่อสู้อย่างเบิร์ดเปิดไปเลยนะเบิร์ดและจะขอต่อสู้กับท่านตลอดไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยทำไร่บริการการรวมกันเย็นวันนี้ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวครั้งแรกแต่จะมีอีกครั้งต่อไปและหวังว่าครั้งต่อไปน่าจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือราชดำเนินซึ่งเป็นแดนประวัติศาสตร์ที่ขับไล่ในยุค14 ตุลา 16และพุทธศักราช35โอกาสนี้ขออนุญาตกราบเรียนท่านรัฐบาลประชาชนยากจนแต่กินหูฉลามอันที่หนึ่งครับอันที่สองรัฐบาลซื้อกล้วยแจกลิงก็เลยมอบกล้วยให้ท่านอันที่สามสุดท้ายมีการซื้อฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคท่านถูกซื้อไป2 คนคืองูเห่าก็เลยสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรก่อนที่ท่านจะกราบเรียนกับท่านสื่อมวลชนกับผมขออนุญาตเล็กๆน้อยๆมอบกล้วยและมอบหูฉลามให้ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับหูฉลามครับนะครับอันนี้หูฉลามด้วยมาเอางูมาด้วยมาด้วย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 เพราะฉะนั้นก็เลยมอบให้ท่านเดี๋ยวค่อยคืนให้ผมก็แล้วกันท่านช่วยสัมภาษณ์นักข่าวเลยครับ